หรือคนเจ็บคนตายคนป่วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์นี่คือต้องการอะไรไปเผารถกู้ชีพกู้ภัยถึง2คันน่ะคนที่ทำอาชีพนี้เขาบอกโอ้โหจิตใจจะทำด้วยอะไรรถไว้ช่วยเหลือคนอื่นเออไม่นึกเลยว่าตัวคุณเองจะบาดเจ็บแล้วรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยต้องไปส่งโรงพยาบาลบางทีญาติพี่น้องคุณเจ็บคุณป่วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอารถพวกนี้แหละครับไปรับส่งโรงพยาบาลนี่ตอนสายๆเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วครับมีทั้งทหารมีทั้งฝ่ายปกครองนะฮะตรวจสอบรถของมูลนิธิฮิลานอัลมาลสาขายะริงครับตรงบริเวณสายหลักปัตตานีนราธิวาสรถกู้ชีพกู้ภัยถูกไฟไหม้เสียหายไป2คันนอกจากนี้บริเวณผนังบ้านยังมีรอยถูกไฟไหม้โชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเขาดับกันทันครับมันไม่ลามไปถึงตัวบ้านในต่วนมะครับได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นตนเองกับเมียน่ะพร้อมกับลูก2คนครับนะฮะวัย1ขวบกับ2ขวบกำลังนอนอยู่ในบ้านหลับปุ๋ยเลยนะฮะแล้วที่บ้านหลังนี้ก็เป็นที่ตั้งของมูลนิธิด้วยประมาณสักตีสามครึ่งได้ยินเสียงระเบิดตึ้มเนี่ยฮะเสียงมาจากหน้าบ้านรีบออกมาดูปรากฏว่าไฟลุกไหม้รถกู้ชีพกู้ภัยทั้ง2คันอย่างหนักแล้วฮะก็เลยรีบอุ้มลูกกับเมียน่ะหนีออกทางหลังบ้านก่อนกลัวว่ามันจะมีใครมาแอบโจมตีเนี่ยแล้วก็พอสักพักหนึ่งออกมาพร้อมกับถังดับเพลิงแล้วฉีดไฟที่กำลังลุกไหม้ชาวบ้านละแวกนั้นเขาก็ตื่นได้ยินนะเขาก็มาช่วยกันอีกแรงโทรหากู้ภัยหน่วยอื่นเข้ามายังพื้นที่อีกรอบใช้เวลาไป30นาทีกว่าไฟจะสงบทุกคนปลอดภัยดีครับไม่มีใครเป็นอะไรครับมีแค่ข้อเท้าแพลงที่แกกระเดินกระเพกกระเพกตอนที่ไปดับไฟคุณตรวจมะบอกว่าทำงานเป็นกู้ชีพกู้ภัยมา20ปีไม่เคยมีเรื่องกับใครมีแต่ไปช่วยคนนู้นคนนี้มาตลอดรู้สึกเสียใจมากนะที่มาโดนแบบนี้หลังจากนี้คงต้องหยุดทำงานไปก่อนเพื่อซ่อมรถแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ช่วยชาวบ้านกันอีกทีหนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปัตตานีได้เข้าไปเก็บหลักฐานแวดล้อมต่างๆพร้อมกับตามเก็บภาพจากวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้เดินทางมาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเดี๋ยวจะเร่งตามตัวดำเนินคดีครับสร้างสถานการณ์ไหมเรื่องส่วนตัวไหมก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะใครจะเป็นเนื้อกันรถกู้ชีพกู้ภัยยังไปแอบเผาอ่ะยายแกอยู่บ้านคนเดียวค่ะหลังนี้เลยแล้วแกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง